แต่ละมือแต่ละเด Have ย์แฮฟแชนแนลไม่สิ่งไผมันสิคิดว่ามือหนึ่งต้องเอามาจอดมาทําการชาปนากิจกับหลวงพี่วะเมื่อน,นี่ฝนมาเหตุงานอยู่กับละสินพี่น้องมาตัวนี้เป็นมาจอดนอนอยู่ใต่ลดไล่ปันได้กับบอ,อกมาก้มลุงเบิงใกล้ๆน้ำไล่ฟุ้มปากแล้วสิปล่อยไว้ขังถนนแล้วขับรถออกมาเลยมันกระจบ่ดานพ่อเนาะอุ้มขึ้นรถไปฝากหมอปฐมพยาบาลท่านที่ย่างหน่อยก็ดีก็นอนอยู่ตรงนี้ไปถึงหมอหมอก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องตนอนอนอ้นค่ะบดนบนั่นมาจอดตัวนี้กระจกไปเอาจังได๋ละที่นี่ง ดลนาถามหมอสมไปหมอสมเริ่มรีเพชเพิ่นก็นว่ามีวัดหนึ่งเพิ่เนเผาศพน้องหมาอยู่เด้ยอยู่ทางไปยังตลาดซื้อวัดดอนตะปูล่องไปหาเพิ่นเบิงรีบอุ้มศพน้องหมาขึ้นล้างรถเราไปวัดไปถึงกับไปเจอหลวงพี่ในค่ะเป็นผู้ทําพิธีศพน้องหมาเป็นการเผาแบบกองฟอนเนาะพี่น้องหลวงพี่เพิ่กนกะจะหาเศษไม้มเ่เฮ็ดฟืนให้เขาก็เอาน้องหมามาวางบนกองฟืนนี่แหละค่ะจากนั้นหลวงพี่เพิ่นกะจะทําพิธีสวดแล้วก็จุดไฟเผาล่างน้องหมาตรงนี้เลยส่วนปัจจัยก็แล้วแต่เจ้าของจะใส่เลยจ้ะบอได้มีกกาหนดค่่าาใใจยตอองดถ บอกบุญกันเนาะเพื่อนๆผู้ใดนะคะที่อยากจะท,ทําพิธีครั้งสุดท้ายให้กับน้องมา้าน้องแมวเดอ้อไปหาหลวงพี่ในอยู่วัดบานดอนตะปูอําเภอย่างตลาดได้เลยส่วนไค่เคยให้เขาให้น้ำเจำ้าดาที่อยู่บริเวณนาะลรงม้ยเก่าจังหวัดกาฬสินถือโอกาสนี้แจ้งข่าวเจ้าดําทั้งนี้เลยไดจ้จ้ะเพื่อว่าเพื่อนอาจจะเป็นห่วงยูว่าเจ้าดํามันหายไปใส่ส่วนเจ้าดาก็ขอให้ไปเกิดในภพพุมมที่ดีเกิดชาตินากระบ,บ่ต้องเกิดมาเป็นม้าจอแเราเดอ้อขอให้การเดินทางครั้ง,งนี้ของ,งดําเดินทางโดยสวัสดิภาพเดอ้อดาเดอ้อที่ฝนมาทรงแค่นี้ละ